นี้ก็เป็นรถใหม่ๆนะครับเนี่ย306เนี่ยก็อยู่กับงานเดินแบบนะครับงานเดินแบบรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถถังนะครับรถถังนี่ใส่โคตรเยอะเลยถังเบานะต้องทำอย่างนี้แหละนะครับต้องต่อท้ายออกมาด้วยไม่งั้นมันก็ได้น้อยครับผมเพราะว่าของมันเบานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นฮีโน่แล้วก็เป็นวอลโว่นะครับเนี่ยดูเทียบกันได้เลยนะครับระหว่างหัว37คันเมื่อกี้นะแล้วก็เทียบกับ404นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถมะม่วงนะครับเนี่ย10โมงครึ่งแล้วจิปปิ้งก็ไม่โทรมาหาผมเลยผมก็ได้แต่รอแล้วก็ถ่ายคลิปไปวันๆโอ้มาดูคุณปูครับเดินลงมาอีกอันแรกกะว่าจะไม่เดินมาหรอกโอ้คนนี้นี่เนี่ยของ404นี่หัวเขาใหญ่กว่าใหญ่แล้วก็สูงเนี่ย404โอ้รถคันนี้ก็มาไกลใช่ล่ะมหาสารคามน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียนะครับนี่หัวโว้โอ้หัวโยกเลยครับหัวถุงลมระบบถุงลมนี่ระบบถุงลมเสียงอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยกระทะอลูมิเนียมครับผมเฮ้คุณปูครับคุณปูปู่นะครับเนี่ยอย่าไปหาดันตุ่ม4.5นะรถแรงนะอย่างเงี้ยเห็นเดิมอย่างเงี้ยโอ้ นี่คุณเพิ่มซับโอ้ถึงจะเก่าอะไรก็ดูแลรักษาได้ดีมากครับผมรถน่าจะหลายปีแล้วแหละไม่ใช่น้อยๆนะรถรุ่นเนี้ยอยู่ที่คนใช้บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะนี่ก็เป็น36หมดหรือยังโอ้รถยังไม่หมดเลยไม่ได้ไปสักทีจิ๊บปิ่งก็ไปโทรตามจิ๊บปิ่งก็ไปโทรตามผมอะผมก็ต้องถ่ายคลิปต่อทำอะไรก็ผมก็ทำไปเรื่อยแต่มันถามว่าคลิปมันจะดีไปซะทุกเรื่องทุกแสนทุกหมื่นวิวมันก็ไม่ได้ครับผมก็ปะปนกันไปนี่คันนี้ก็เป็นวอลโว่404หล่อมากครับกระทะยังได้นะครับวัตถุไปไวไม่ใช่วัตถุไวไฟนะครับเป็นรถกรุงเทพมหานครนี่ใส่อะไรมาไม่รู้ครับสารละลายเนี่ยสารอะไรไม่รู้วัตถุไปไวนะครับขึ้นเขานี่อย่างจวดหมดแล้วครับรถยุโรปเราไปเราพาไปขึ้นรถกันนี่ด้านท้ายเขาโอ้บางฝุ่นหล่อครับผมบางฝุ่นสวยอันนี้เป็นวอลโว่สีฟ้าไปเดินไปรถก่อนพี่น้องแดดร้อนแล้วไม่ไหวแล้วพูดเยอะคอแห้งแล้วถังขยะก็ไม่มีนะถังขยะไม่มีพามาดูต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเขาต่อแถวเข้าช่างจริงหรือเปล่านะครับทางก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นทางสวนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะไปวิ่งขวาไม่ได้นะมันสวนเลนหรือว่าถ้าภาษาผมเรียกอ่ะผมจะเรียกเป็นว่าทางสวนกันนะครับเพราะว่ามันสวนกันไงรถอ่ะนี่เขาขุดดินออกไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับแต่รถเทรลเลอร์ออกไม่ได้นะเลี้ยวไม่ได้นะครับแนะนำมันมาไม่ได้เพราะว่ามันเขาเอาปูนกั้นแล้วนะครับเนี่ยพอรอเขาช่างกันนั่นแหละนะครับช่างทีละคันนะครับมีแต่ช่างที่เดียวถ้าน้ำหนักเกินเขาก็ไม่ได้จับนะเขาก็แบบให้ไปเอาลงนะครับเอาช่าง
มพาเดินลงมาดูด้านล่างนะครับเพราะว่าผมจะจอดตรงด้านในนะครับจอดด้านในก็มีร้านปะยางอยู่นะปะยาง24ชั่วโมงโอ้โหเกียร์3เกือบไม่ไหวใส่เกียร์ผิดไม่ได้ใส่เกียร์ผิดหรอกโอ้หลุมเบาๆฝุ่นนะครับถ้านอนอ่ะต้องติดเครื่องนอนแนะนำเพราะว่าไม่งั้นนี่เปิดประตูหน้ารถมาฝุ่นเต็มหน้ารถเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงนู้นครับไปเอกสารนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันไปไหนพี่รอเอกสารรอเอกสารโอ้โหรถข้างข้างนี่ก่อนเนาะไก่นี่ครับอู้ได้เอกสารแล้วครับว่าเดินทางรถเต็มลานเลยพี่น้องคือทางนี้มันจะเข้าไม่ได้รถเข้าไม่ได้ต้องไปเข้าทางตรงตะช่างนี่เดียวรถก็เต็มลานเลยครับนี่จุดนี้ครับที่ว่าเขาแทงกันเนี่ยตรงนี้เลยจุดที่เขาแทงกันเลือดสาดเลยพี่น้องเพราะว่ามันไม่รู้ทุกวันนี้ถ้าเราอย่าไปมีเรื่องกับใครหรืออะไรมันไม่มีเรื่องมันเป็นอะไรที่สบายใจง่ายๆหรือว่าเราไม่ต้องไปสู้คนไม่ต้องไปตอบโต้อะไรก็หรอกเดี๋ยวรถจอดนี่มันนั่นแหละยอมเป็นคนไม่สู้คนหรือว่าชีวิตก็จะปลอดภัยผมไปลงท่า12ท่าที่ผมไปลงไอ้นั่นแหละไปลงไอ้เที่ยวที่แล้วอ่ะครับลงง่ายครับท่านั้นมาเดินทางกันครับพัดเครื่องรถก่อนลกๆพี่น้องเอ้ยท่า2ก็ทางเลี้ยวซ้ายนี่ผมไม่เคยไปผมว่ามันน่าจะไปออกเส้นตรงเอ็กซ์เรย์เก่าเนี่ยว่าเราก็ไปทางนี้ดีกว่าครับเส้นทางก็จะมีแบบน่ารถจอดเต็มเลยพม่าก็จะมาเอานะพม่ามาซื้อแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาข้ามยังไงนะมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ตรงนี้ก็มีลานจอดด้วยมันต้องเป็นรถตู้หรือเปล่าถึงจะจอดได้ถ้าไม่ใช่รถตู้เขาไม่ให้จอดแน่นอนหรือว่ารถไม่ใช่ของบริษัทเขาอะนะครับผมเคยมาใส่งานอยู่ครั้งหนึ่งนะตรงเนี้ยวิ่งไวไม่ได้ครับมันเป็นเขตชุมชนนะรถเข้าออกเยอะออกรถเยอะจะเบรกไม่อยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรแม่สอดฟรีโซนจำกัดนะครับจะมีรถเก่งรถอะไรเยอะแยะครับเต็มลานอ่ะเบิ้ลทำไมเราลุกเลยเอ้ยลงไวครับท่า2อ่ะลงไวถามว่าทางมันแคบไหมแคบอยู่แล้วครับแถวนี้ไปเดี๋ยวไปดูตอนลงของกันครับ